สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่มจะมาเตรียมดินปลูกผักกันค่ะเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกผักถ้าผักของเรานะคะอยากให้สมบูรณ์นะคะอยากให้งามก็ต้องเตรียมดินค่ะถ้าดินเราดีดินเราใส่ปุ๋ยไว้ดีแล้วนะคะผักเราก็จะงามเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะแหม่มก็ทำแปลงคร่าวๆไว้ก่อนนะคะแล้วแหม่มก็จะใส่ปุ๋ยนะพอแหม่มใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บแหม่มก็จะทำการผสมให้เข้ากันนะคะอัตราการใส่ปุ๋ยก็คือ1ตารางเมตรนะคะแหม่มจะใส่ปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยขี้วัวนะคะอยู่ที่3ลิตรนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นะคะอยู่ที่100กรัมค่ะต่อ1ตารางเมตรนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือปุ๋ยนะคะเดี๋ยวแหม่มก็จะใช้กำมือนะคะกำแล้วก็หว่านนะคะ1กำมือนะคะ1กำมือของเราก็อยู่สักประมาณ30กรัมค่ะเดี๋ยวแหม่มก็จะแหม่มมือเล็กก็เนาะแปลงนึงเดี๋ยวจะกำสักประมาณ 3-4 กรัมค่ะแล้วก็โรยนี่ค่ะกุหลาบบานแล้วนี่คือสีแบบว่าสดมากไม่ได้ปรับกล้องนะคะสีสดมากโอเคเดี๋ยวเราไปไถดินกันก่อนก็เมื่อวานนี้ลมนะคะพัดแรงมากแม่แหม่มก็เลยยังไม่ไถเพราะว่าเดี๋ยวกลัวขี้ฝุ่นเนี่ยมันจะปิวไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไถผสมค่ะนี่ค่ะแปมไถเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเข้ากันดีเรียบร้อยเป็นไงคะหน้าปลูกไหมเนาะดินซุยดีจังเลยค่ะลักษณะเป็นดินทรายนะคะก็นี่คือการเตรียมดินสำหรับการปลูกผักใบนะคะผักใบเช่นคะน้ากวางตุ้งผักปวยเล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักที่กินใบผักบุ้งแต่ถ้าเราจะปลูกมะเขือปลูกพริกนะคะก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเยอะกว่านี้โดยทำการขุดที่กลางร่องนะคะขุดที่กลางร่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะใช้จอบนะคะขุดกลางร่องไปนะคะให้ลึกสักประมาณ15เซนค่ะนี่ค่ะแม่มก็ขุดไว้หลายแถวเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแม่มจะไปเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่นะคะนี่ค่ะขี้วัวนะคะเดี๋ยวแม่มก็จะโรยไปตรงกลางร่องเลยนะคะพอเราใส่ครบทุกร่องแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มก็จะกบร่องนะคะจะกบร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าปลูกไหมนี่สวยงามพร้อมปลูกแล้วก็ต่อไปก็จะคุมพลาสติกดำนะคะหรือไม่คุมก็ได้ถ้าคุมพลาสติกดำหญ้าก็ไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ป้องกันโรคจากดินนะคะที่เวลาฝนตกเนี่ยจะกระเด็นใส่ต้นผักของเราค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยใช้ฟางก็ได้นะคะไม่ต้องใช้พลาสติกดำก็ได้เพราะว่าใช้พลาสติกดำอาจจะร้อนเกินไปนะคะThank you.
ค่ะแล้วก็ใช้จอบนะคะเหยียบใช้จอบขุดดินนี่ค่ะเราก็เตรียมนะคะแปลงดินของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแหม่มใช้ปุ๋ยขี้วัวอันนี้ต้องใช้เวลาหมัก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะถึงจะลงปลูกผักได้นะคะแหม่มก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวแหม่มก็จะได้เริ่มปลูกผักกันแล้วนะคะกุหลาบก็เริ่มบานแล้วค่ะสงสัยว่าถังอันนี้คืออะไรอันนี้คือถังหมักปุ๋ยนะคะจะทิ้งขยะสดก็ได้หรือต้นหญ้าดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมแหม่มก็รื้อดอกไม้ก็เอาดอกไม้มาใส่เสร็จปุ๊บก็เหยียบแล้วก็โรยด้วยลำอ่อนค่ะใส่ลำอ่อนแล้วก็โรยด้วยดินนะคะสลับกันเป็นชั้นไปแบบนี้ค่ะไว้ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยแล้วเราก็ย้ายที่ไปย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆค่ะต้นกล้าอยู่ในเฮานะคะส่วนในเฮาก็เดี๋ยวจะปลูกเป็นพวกมะเขือเทศนะคะจะได้ไม่โดนฝนปลูกมะเขือเทศแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักที่จะอยู่ในปีต่อไปก็จะปลูกในนี้แล้วก็เดี๋ยวตะไคร้ก็จะปลูกในนี้ด้วยลงตะไคร้ตำลึงนะคะตะไคร้ตำลึงผักแพรวแล้วก็มะเขือเทศในนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้เนาะค่อยๆหมุนกล้องกุหลาบก็เริ่มบานแล้วนะคะเริ่มบานตัดแจกตัดกุหลาบแจกไปหลายคนแล้วนะคะแม่แหม่มวางยานี่ค่ะโอเคนี่ค่ะเห็นดอกกุหลาบไหมโอ้โหสีขาวสวยจังโอ้โหดอกนี้ก็แดงสวยเหมือนกันนะคะนี่แดงสวยเชียวก็มีดินอยู่ในดอกด้วยสงสัยแม่แหม่มขุดแรงไปนะคะมีดินอยู่ในดอกโอ้อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนหวานมากค่ะสีชมพูอ่อนหวานต้นนี้ค่ะหอมมากนะต้นนี้แหละตัดแจกไปหลายคนแล้วค่ะตัดแจกไป4คนแล้วค่ะที่มาชมสวนก็จะตัดแจกเขานี่ค่ะก็เป็นทีโรสนะคะเห็นไหมดกมากน่าจะมีสักประมาณ100ดอกได้ค่ะดกมากๆเลยต้นนี้หอมด้วยนะคะเป็นทีโรสที่หอมมากโดนลมพัดโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งเห็นไหมสีชมพูเนี่ยค่ะดอกตูมกำลังมาละเยอะมากก็ส่วนโซนนี้นะคะก็รื้อดอกหน้าลิงออกไปแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่าเนี่ยค่ะดอกหน้าลิงเขาเริ่มโทรมละเริ่มตายก็เปลี่ยนมาเป็นกุหลาบแบบนี้นะคะโอเคนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Assembling fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Assembling fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still